เรียนประธานอำนวยการแข่งขันท่านรองนายกรัฐมนตรีพลอากาศเอกสมบุญระหงการแข่งขันมวยคู่ต่อไปนี้เป็นการชกป้องกันตำแหน่งแชมป์เป็นโลกรุ่นไลฟ์ฟลายเวทในพิกัดน้ำหนัก108ปอนด์ของสภามวยโลก WBC ระหว่างแชมป์เป็นโลกชาวไทยกับผู้ท้าชิงรองแชมป์เป็นโลกอันดับที่6แห่งประเทศชิลีโดยมีคณะกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายต่างๆดังต่อไปนี้ประธานอำนวยการแข่งขันพลอากาศเอกสมบุญระหงรองนายกรัฐมนตรีประธานจัดการแข่งขันในวัฒนาอัศวัยเหมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนายวีระรอดเรืองผู้บังคับการหน้าตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการพลตำรวจตรีไพโรจน์งาวสุวรรณเลขาธิการจัดการแข่งขันนายสมพรอัศวัยเหมนายวิชัยวลาพลนายสันติโอวรางนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรปราการนายประสันสินพิพัฒน์ฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขันนายพุนพลอัศวัยเหมสจ.ชาตรีอยู่ประเสริฐนายประยงภูธนชัยผู้แทนบริษัทสุรามหาราษฎร์จำกัดและเบียร์ช้างนายธนิตธรรมสุขติบริษัทโอสถสภาจำกัดผู้ผลิตเครื่องดื่ม M150 ผู้ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดนายวราขำสวัสดิ์ผู้แทนบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนนายสมชัยศรีวัฒนชัยผู้แทนบริษัทแบตเตอรี่ 3K นายมานะหรินทรานนท์โปรโมเตอร์จัดการแข่งขันนายสหสมภพศรีสมวงศ์โปรโมเตอร์ร่วมจากการแข่งขันและดำเนินการถ่ายทอดสดทางช่อง7สีนายสุชาติเกิดเมฆผู้ช่วยโปรโมเตอร์พันตำรวจโทมนูลหอมสุวรรณในชุนเกียรติเพชรผู้แทนสภามวยโลกประจำประเทศไทยมิสเตอร์เอ็ดเวิร์ดตังคราชาผู้แทนสภามวยโลก WBC ทำหน้าที่สักขีพยานชาวอังกฤษมิสเตอร์เรย์คลาร์กกรรมการห้ามผู้ชี้ขาดบนเวทีชาวสหรัฐมิสเตอร์คาร์ลอสปาดิล่ากรรมการให้คะแนนชาวญี่ปุ่นมิสเตอร์ทาเคอากิคานายากรรมการให้คะแนนชาวปาเตริโกมิสเตอร์ฟรานซิสโกแมนซาโน กรรมการให้คะแนนชาวออสเตรเลียมิสเตอร์ไบรอันแม็กมันกรรมการรักษาเวลานายสมพงษ์วงศาสารนายแพทย์ผู้ชี้ขาดมวยคู่แชมป์โลกได้แก่นายแพทย์ยุทธโพธารามิกบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนโดยคุณมนตรีมงคลสวัสดิ์ประธานกรรมการบริหารมอบทุนกรมธรรม์ประกันภัยให้กับนักมวยที่ขึ้นทำการแข่งขันในวันนี้ทุกคนรวมเป็นทุนประกันภัยทั้งสิ้น10ล้านบาทโดยคุณสมชัยศรีวัฒนชัยจะเป็นผู้มอบผ่านคุณสุชาติเกิดเมฆต่อไปนี้จะเป็นการมอบทองให้แก่นักมวยนะครับจากคุณวินัยวีระพุชงแห่งบริษัทแอนตาซินจำกัดผู้ริเริ่มการมอบรางวัลพิเศษให้แก่นักมวยมอบสร้อยคอทองคำ1เส้นโดยคุณสุชาติเกิดเมฆเป็นผู้แทนมอบผู้แทนจากบริษัทโอสถสภาจำกัดโดยคุณวราขำสวัสดิ์มอบสร้อยคอทองคำ1เส้น
คุณอุดมเสริมสิริมงคลประธานกรรมการบริหารห้างพาต้าอินทราพาต้าปิ่นเกล้าและพาต้าช้อปปิ้งพลาซ่าหัวหมากมอบบัตรกำนัน 20,000 บาทโดยพันตำรวจโทมนูลหอมสุวรรณเป็นผู้แทนมอบน้ำมันหมูสำหรับนักกีฬาทานั่วก่อเล่นกีฬามอบสร้อยคอทองคำหนึ่งเส้นโดยคุณนาวนิชกุลชรทรัพย์เป็นผู้มอบคุณกองพลสว่างภักดีผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทเอลเฟ็กซ์ประเทศไทยจำกัดมอบนาฬิกาเอลเฟ็กซ์สวิตช์แท้ 100% รุ่นโครโมกราฟมูลค่า 24,000 บาทคุณกิตพฤกษ์ชูอุ่มประธานบริษัทแกรนด์สปอร์ตจำกัดมอบผลิตภัณฑ์แกรนด์สปอร์ตซุปไก่สกัดสูตร 100% ตราสก็อตคุณค่าบำรุงของซุปไก่สกัดแท้มอบซุปไก่สกัดสำหรับบำรุงร่างกายแชมป์โลกโดยคุณจตุพลทรัพย์เกษมเป็นผู้มอบดาราคาเฟ่ดารามิวสิกชั้น2ดาราคาเฟ่ไนท์เซคอนเสิร์ตปอสามแยกพระประแดงโดยคุณบุญเลี้ยงอรัญญฤทธิกุลมอบสร้อยคอ1เส้นนครทองปาร์ควิว4และ7ทาวน์เฮาส์ทำเลดีน้ำไม่ท่วมดาวต่ำย่านบางบัวทองโดยคุณอภิชาติพิญญาคงเจ้าของมอบสร้อยคอ1เส้นคุณสุพันปัจฉาเป็นผู้แทนมอบผู้แทนคุณพวงเพชรชุนละเอียดประธานสภาจังหวัดเลยมอบทองหนึ่งเส้นวิลล่าคาเฟ่อาณาจักรบันเทิงแห่งใหม่ยุคอวกาศยิ่งใหญ่ในถนนพระราม9ปากซอยศูนย์วิจัยสร้อยคอทองคำหนึ่งเส้นคุณสุวัฒน์ชาวปรีชามอบเงินสด 10,000 บาทและในโอกาสนี้คุณสมพรอัศวเหมจะได้กล่าวรายงานต่อประธานอำนวยการการแข่งขันถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันในวันนี้กราบเรียนพระท่านรองนายกรัฐมนตรีพลอากาศเอกสมบุญละหงประธานกรรมการจัดการแข่งขันนับเป็นนิมิตหมายอันดียิ่งที่จังหวัดสมุทรปราการได้มีโอกาสจัดศึกป้องกันชิงแชมเปี้ยนโลกของสมาคม WBC ระหว่างแชมเปี้ยนโลกสมานสจตุรงกับผู้ท้าชิงชาวชิลีอารีกันเวสเป็นการป้องกันแชมเปี้ยนโลกรุ่น108ปอนด์โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดศึกป้องกันแชมป์โลกครั้งนี้ดังต่อไปนี้ 1. เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับสมาคมการกีฬาจังหวัดสมุทรปราการเพื่อสนับสนุนการกีฬาของจังหวัดให้พัฒนาก้าวหน้ามีมาตรฐานเพราะการกีฬาจะช่วยขัดเกลาให้เยาวชนของชาติเป็นบุคลากรที่ดีมีประสิทธิภาพเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไปในอนาคตวัตถุประสงค์ประการที่สองเพื่อนำรายได้อีกส่วนหนึ่งมอบเป็นทุนอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนยากจนในจังหวัดสมุทรปราการเพื่อให้เยาวชนของเราได้มีสุขภาพอนามัยอันสมบูรณ์ต่อไปขณะนี้ได้เวลาเป็นสมควรแล้วกระผมใคร่ขออนุญาตกราบเรียนเชิญพระท่านได้โปรดปราศัยต่อพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสมุทรปราการและดำเนินการเปิดการแข่งขันการป้องกันแชมเปี้ยนโลกของสมาคม WBC ระหว่างแชมเปี้ยนโลกสมานสจติรงแชมเปี้ยนโลกชาวไทยกับผู้ท้าชิงชาวชิลีอารีกันเวสณบัดนี้ขอกราบขอบพระคุณครับ
กราบเรียนพระท่านวัฒนาอัศวเหมอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประธานจัดการแข่งขันท่านดร.เจริญคุณหญิงวรรณาสิริวัฒนภักดีประธานบริษัทเบียร์ไทย1991เจ้าของเบียร์ตราช้างเป็นผู้ให้การสนับสนุนท่านคณะกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายต่างๆท่านนักมวยท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพกระผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันชกมวยกายกุศลชิงแชมเปี้ยนโลกรุ่นไลฟ์ไฟเวทของสภามวยโลกระหว่างสมานสจตุรงค์แชมเปี้ยนโลกชาวไทยกับอาลีกันเวสรองแชมเปี้ยนโลกอันดับ5ของชิลีในวันนี้กระผมและพี่น้องชาวสมุทรปราการต้องขอขอบพระคุณต่อทุกๆฝ่ายทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนรวมทั้งทุกๆท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการในแข่งขันในครั้งนี้อาจารย์จัดการแข่งขันในครั้งนี้นอกจากสร้างชื่อเสียงและเกียรติยศให้กับประเทศชาติและประชาชนคนไทยเป็นส่วนรวมยังจะเป็นการช่วยการกุศลให้กับพี่น้องชาวสุดประการอีกด้วยการดำเนินกิจกรรมเช่นนี้จึงควรเกิดการส่งเสริมสนับสนุนยกย่องและชมเชยเป็นอย่างยิ่งฉะนั้นกระผมในนามของพี่น้องชาวสมุทรปราการต้องขอกราบขอบพระคุณต่อทุกๆท่านและทุกๆฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องไว้ในโอกาสนี้ด้วยและขออวยพรให้การแข่งขันในครั้งนี้จงดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและประสบความสำเร็จตามที่พี่น้องชาวไทยปรารถนาและได้ชมดนตรีคอนเสิร์ตของวงยอดรักสลักใจหลังจากการแข่งขันชกมวยเสร็จแล้วบัดนี้ได้เวลาอันเป็นการสมควรกระผมขอกระทำพิธีเปิดการแข่งขันชกมวยการกุศลชิงแชมป์โลกรุ่นไลฟ์ไฟเวทระหว่างสมานสจตุรงค์แชมเปี้ยนโลกชาวไทยกับอาลีกันเวสรองแชมเปี้ยนโลกอันดับ5ชาวชิลีณบัดนี้สวัสดีครับขอบพระคุณครับท่านรองนายกรัฐมนตรีพลอากาศเอกสมบุญระหงประธานงานประเพณีรับบัวและนมัสการหลวงพ่อโตอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการขอเชิญเที่ยวงานประเพณีดังกล่าวณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการในวันพระราชบดีที่24และศุกร์ที่25ตุลาคมนี้สำหรับสมานสจตุรงค์จะขอตำแหน่งแชมป์รุ่นไลฟ์ไฟเวทของสภามวยโลกถ้าหากสามารถป้องกันตำแหน่งไว้ได้สำเร็จแล้วในวันนี้การชกป้องกันครั้งต่อไปจะมีขึ้นที่จังหวัดเชียงรายในวันที่15ธันวาคมโดยมีพลเอกชาติชายชุนทวันอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นประธานอำนวยการแข่งขันนายมงคลจงสุทธามณีและนางรัตนาจงสุทธามณีเป็นประธานจัดการแข่งขันในการแข่งขันมวยชิงแชมป์โลกในวันนี้คณะทีมงานผู้จัดขอกราบขอบพระคุณพลอากาศเอกสมบุญระหงรองนายกรัฐมนตรีนายวัฒนาอัศวเหมอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการและพี่น้องชาวสมุทรปราการทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการจัดศึกแชมป์โลกในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีทุกประการพร้อมนะขอพระคุณผู้ประทับรายการต่างๆคือคุณเจริญสิริวัฒนภักดีแห่งบริษัทสุรามหาราษฎรจำกัดเจ้าของเบียร์ช้างร้อยตำรวจเอกสุรัตน์โอสถานุเคราะห์บริษัทโอสถสภาจำกัดผู้ผลิตเครื่องดื่ม M150 พลังเอ็มพลังใจเกินร้อยคุณวินัยวิรัชชงแห่งบริษัทไทยนครพัฒนาแอนตาซินบริษัทการบินไทยสายการบินแห่งชาติคุณสุรจิต
นันทสิริแห่งบริษัทบริสโตเซมประเทศไทยจำกัดคุณมานะหรินทรานนท์บริษัทแบตเตอรี่ 3K จำกัดบริษัทเอสโซประเทศไทยจำกัดคุณสมทรงอานนท์วัฒนาแห่งบริษัทมิต้าประเทศไทยจำกัดคุณกิตพฤกษ์อุ่มแห่งบริษัทแกรนด์สปอร์ตจำกัดคุณปรีชาปุณณกิติเกษมเจ้าของสีดัชบอยสีคุณภาพจากสหรัฐอเมริกาคุณบุญช่วยพุกโฉมงามแห่งมิลานโนแกรนด์พลาซ่าโฮเทลและขอขอบคุณการกีฬาประเทศไทยที่จัดสถานที่สำหรับการแข่งขันในวันนี้